มาไลฟ์ต่อดีกว่านะฮะ OBS มาเปิดนี่เปิดถ่ายทอดสดอัพเสร็จแล้วอันนี้คราวนี้หน่อยนะใส่ภาพปกด้วยกดแล้วมันไม่ขึ้นเป็นอะไรวะเฮ้ยเปิดแล้วขึ้นดิเออมึงนี่มาก็สวัสดีกันด้วยนะครับมาไลฟ์กันต่อดีกว่านะครับก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนมาอันนี้คือไลฟ์ต่อเนื่องเลยครับหลายๆวันเลยวันสุดท้ายนะครับไลฟ์ซะหน่อยนะฮะขอพูดถึงประเด็นคลิปไปแล้วหน่อยละกันนะครับอันนี้คือไลฟ์ใหม่ผมนะไลฟ์ให้ครบ10ไลฟ์อ่ะอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับคลิปไปแล้วเนี่ยก็คือทิปเนี่ยคุณทิปเนี่ยได้มีการกล่าวหาผมนะว่าผมเนี่ยหัวร้อนนะครับดูจากเสียงแล้วคือแบบใจเย็นหน่อยดิพี่ผมบอกเลยว่าผมว่าใจเย็นนะครับเนี่ยผมเสียงปกติเลยเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคุณอะมั่วผมพูดดีกว่านะครับว่าคุณอะมั่วนะครับผมพูดเลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมีหลักฐานคุณจะดูคลิปผมไหมล่ะนี่เปิดคลิปมาดีกว่านะฮะประเด็นนะฮะประเด็นมันอยู่ในคลิปนี้นี่ให้ดูนะครับ ทุกคนฟังเสียงผมได้นะ ประเด็นมันอยู่ในคลิปนี้นะ เปิดให้ดูเลยดีกว่านะประเด็นอยู่ในนี้ทุกคนดูนะครับประเด็นมันอยู่ในนี้นะประมาณช่วงที่นะครับผมก็พูดไปตามปกตินะครับเนี่ยประมาณช่วงที่20นะฮะเราตัดไปช่วง20เลยนะฮะมาครับมาฟังเสียงผมกันนะว่าแบบผมอ่ะเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคุณดูนะถูกต้องไหมล่ะเขาต้องตั้งเงื่อนไขคุณว่าแบบคุณจะต้องเป็นให้แบบเขาอ่ะหรือว่าบางคนเขาแบบไม่ได้ว่าอะไรก็แบบจะคุณเป็นตัวเองก็เรื่องของคุณนะแต่ถ้าคุณมาเป็นแฟนผมอะคุณจะต้องเหมือนผมอะเข้าใจปะนะครับผมบอกเลยว่าผมคบมาเนี่ยแฟนเก่าผม10คนเนี่ยคือบางคนอะเข้าผมไม่ได้นะผมก็เลิกไปหรือไม่เขาก็เลิกกับผมอะคือแบบผมคบมาคุณรู้เปล่าผมคบมาเนี่ยผมก็เลิกกันหมดแล้วนะคงไม่มีใครก็ผมตอบคุณไม่ทำผิดเงื่อนไขผมนี่ผมบอกไปก่อนเลยนะคนเราอะทีเนี่ยผมเขียนเนี่ยว่าผมyoutube.com แต่ก็มีคนคุยเรื่อยๆฮะตอบมันต่างกันมั้งเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วนะฮะ20นาทีนะครับชื่ออะไรก็ช่างถือมันอันออกเสียงคล้ายๆกันโอเคครับตอนแรกผมจะไลฟ์แค่10นาทีนะเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ต่ออีก10นาทีนะคลิปนี้ไลฟ์แค่20นาทีพอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไลฟ์อีกเนี่ยประเด็นนี้นะครับผมบอกให้ฟังเลยว่าเสียงผมก็ปกติผมก็เป็นคนเสียงแบบนี้อยู่แล้วอะคือถ้าคุณรู้จักนิสัยผมดีอะคุณก็จะรู้ว่าเสียงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วอยู่ดีคุณมามั่วได้ไงครับว่าผมเนี่ยใจร้อนวะเนี่ยคือถ้าเป็นอันก่อนเนี่ยไอตอนที่คุณนอกประเด็นแล้วผมใจร้อนในแชทส่วนตัวคุณอะอันนี้คือผมใจร้อนจริงแต่ปัจจุบันอะผมมาไลฟ์สดอะผมจะต้องมีความใจเย็นอยู่แล้วเพราะว่าผมต้องมาคุยกับคนดูแล้วถ้าผมมาคุยกับคนดูแล้วผมใจร้อนเนี่ยคนดูก็ว่าผมได้ดิครับเพราะผมเป็นคนใจร้อนถูกไหมล่ะเนี่ยดูครับผมจะไลฟ์แค่สิบนาทีนะเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ต่ออีก10นาทีนะคลิปนี้ไลฟ์แค่20นาทีพอละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไลฟ์อีกใจเย็นดิพี่อย่าหัวร้อนผมไม่ได้หัวร้อนนะผมใจเย็นดิพี่อย่าหัวร้อนนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้หัวร้อนนะเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะผมบอกเลยว่าคุณอะมั่วแล้วเนี่ยคุณอะกล่าวหาผมแล้วคุณอะใส่ร้ายผมวะเนี่ยคุณทิพย์ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกผิดหวังกับตัวคุณมากเลยนะครับเนี่ยแหละครับแฟนผมเนี่ยจะกลับมากล่าวหาผมเนี่ยคือแบบผมใจร้อนผมหัวร้อนตอนไหนครับในไลฟ์เนี่ยนี่ผมพูดดีๆเนี่ยเอาคุณฟังเสียงใหม่ดิ
นะครับไหนคุณลองฟังใหม่ดิว่าผมใจร้อนเปล่านะครับปกติครับเออสวัสดีครับวันนี้ดูทันเออพี่ฮิตครับเคยเล่นเกมแกลลี่มอสไหมไม่เคยครับแต่รู้จักอยู่นะโอเคผมปิดไลฟ์กันนะวันนี้เดี๋ยวมาค่อยมาไลฟ์ต่ออีกสักชั่วโมงนึงอ่ะผมจะมาไลฟ์เนี่ยเห็นว่าเสียงผมปกตินะครับผมแบบถามจริงผมหัวร้อนตรงไหนวะนะครับผมไม่ได้หัวร้อนนะเนี่ยผมใจเย็นแล้วนะเนี่ยจริงอ่ะคุณอ่ะกล่าวหาผมแล้วคุณอ่ะมั่วแล้วนะครับให้มันครบ6ไลฟ์คลิปผมบอกคุณไว้ก่อนว่าผมไม่ได้หัวร้อนนะครับผมพูดปกติคือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้หัวร้อนแน่ๆผมพูดปกติถ้าผมหัวร้อนจริงอ่ะผมไม่มีพูดคำว่าครับหรอกครับผมไม่มีการเติมหางเสียงคำว่าครับลงไปหรอกจริงไหมล่ะถ้าผมด่าจริงอ่ะผมจะมาพูดครับทำไมถ้าผมใจร้อนจริงอ่ะผมคงพูดแบบหยาบคายไปเลยแบบด่าไปเลยอ่ะอะไรเงี้ยแบบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไปเลยเงี้ยแล้วก็ขึ้นมึงกูไปเลยอ่ะผมจะมาพูดครับทำเพื่ออะไรผมถามจริงเหอะถ้าคุณจะสอนผมว่าคุณสอนตัวเองก่อนไหมผมถามจริงเออเนี่ยดูดิดูเสียงผมเนี่ยใจร้อนตรงไหนวะคุณถามจริงเหอะแบบตอนแรกผมไม่ใจร้อนนะแต่พอคุณพูดอย่างเงี้ยผมเริ่มใจร้อนแล้วเนี่ยอ้าวตอนนี้ผมเริ่มใจร้อนเราไหมล่ะเออทันครับคุณยังมากล่าวหาผมหัวร้อนอีกครับเนี่ยเออคุณน่ะกล่าวหาผมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิคุณกล่าวหาว่าผมแบบใจร้อนเหรอครับผมไม่ได้ใจร้อนนะผมใจเย็นนะเนี่ยเออผมไม่ได้ใจร้อนนะผมใจเย็นนะเนี่ยแล้วทำไมผมถึงจะแล้วตอนแรกเฮ้ยผมใจร้อนเพราะอะไรเพราะคุณน่ะทำไม่ถูกไงเออผมเลยใจร้อนไงเข้าใจป่ะไม่งั้นนะผมไม่ใจร้อนหรอกแต่ตอนนั้นน่ะไอตอนที่ผมด่าคุณในแชทอ่ะผมใจร้อนนะตอนไอตอนนั้นผมใจร้อนผมยอมรับนะเว้ยแบบคือแบบผมจะคุยเรื่องมั่นเรื่องจดทะเบียนเรื่องแต่งงานแม่งแบบคือแม่งคุยมั่วแม่งแบบไม่จับประเด็นอ่ะคือแม่งข้ามคอมเมนต์ผมมาเลยมันข้ามคำถามผมอ่ะเข้าใจป่ะคนดูเข้าใจป่ะคือแบบทิปแม่งข้ามข้อความผมแล้วแม่งมาคุยเรื่องอะไรแม่งคุยแบบปัญญาอ่อนไร้สาระไปเรื่อยอ่ะคือแม่งคุยเรื่องไอ้เนี่ยแม่งคุยเรื่องแบบสอนทำการบ้านหน่อยดีเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยแบบกูคุยเรื่องแต่งงานกูคุยเรื่องมั่นกูคุยเรื่องจดทะเบียนคือแม่งนอกเรื่องอ่ะเอาจริงอ่ะผมก็เลยขึ้นดิครับเพราะผมเคยเตือนมาหลายรอบแล้วแบบคุณหัดรู้จักแบบคุณเข้าใจความหมายปะคุณอ่ะหัดใส่ใจในรายละเอียดบ้างหัดใส่ใจในข้อความบ้างดิอย่าข้ามข้อความผมคุณอ่ะมองข้ามข้อความผมทุกครั้งเรื่องนี้ผมไม่น่าคุยกับคุณเลยครับคุยไปก็เสียเวลาเปล่าอ่ะพิมพ์แบบข้ามข้อความอ่ะคือคุณให้ความสำคัญกับข้อความผมหน่อยดิคุณข้ามข้อความผมทำไมผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจว่าคุณข้ามข้อความผมเพื่อคุณให้ความสำคัญกับข้อความผมหน่อยดิผมมาคุยกับคุณก็ดีแค่ไหนแล้วเจ๊ผมไม่ต้องคุยกับคุณไหมดีเหมือนกันผมก็ไม่อยากคุยกับคุณหรอกเพราะว่าถ้าผมเอาเวลาคุยกับคุณเอาเวลามาคุยกับแฟนคลับดีกว่าเว้ยเนี่ยเขาทักมาเนี่ยเขาทักมาคุยกับผมในเพจเนี่ยเขาทักมาคุยกับผมคุยไม่ใช่คุยปัญญาอ่อนไร้สาระไปเรื่อยนะเขาคุยเรื่องสำคัญครับคุยเรื่องแบบขอมอดคุยแบบขอความช่วยเหลือหน่อยพี่อะไรเงี้ยให้คำแนะนำผมก็ให้คำแนะนำเขาไปแต่คุณอ่ะโอ้โหแบบคุยแบบหลายวันแบบนั่นคือแบบคุยบ่อยไม่พอแบบพอผมคุยรายละเอียดสักหน่อยคือแบบเหลิงไงแบบข้ามข้อความผมอ่ะคือคุณไม่ควรมองข้ามข้อความผมคุณแบบคุณต้องใส่ใจรายละเอียดผมเคยเตือนคุณไปหลายครั้งแล้วล่าสุดเพิ่งเตือนไปเมื่อวานนี้วันนี้แม่งก็เอาอีกคือแบบกูเตือนมึงแล้วว่าแบบมึงเข้าใจความหมายที่กูพูดปะกูขอพูดมึงกูเลยกันนะครับว่าแบบเข้าใจความหมายปะคุณเข้าใจความหมายผมปะว่าผมอ่ะพิมพ์คุยกับคุณเรื่องสำคัญคือแบบพิมพ์คุยแบบจะหวานแหววจะคุยเรื่องความรักคุยเรื่องชูกำลังอะไรเงี้ยอยู่ดีแม่งแบบเปลี่ยนเรื่องแล้วไปคุยเรื่องการบ้านมันเกี่ยวอะไรมั้ยเนี่ยมึงอย่านอกประเด็นดิมึงนอกเรื่องทำไมไม่เข้าใจคุณอย่านอกประเด็นดิครับคุณอย่านอกเรื่องดินอกเรื่องทำเพื่อถามจริงเพื่ออะไรถามจริงคุยอยู่ในประเด็นหน่อยครับไม่ใช่ว่าแบบให้ความสำคัญกับข้อความผมหน่อยคือผมพิมพ์ข้อความไปแม่งไม่มีค่าเลยถ้าสมมุติว่าผมพิมพ์ข้อความแล้วไม่มีค่าเนี่ยผมแบบไม่อยากพิมพ์แล้วไม่อยากคุยด้วยนะครับแล้วผมแบบสุดจะทนแล้วหมดความอดทนจริงผมจะบล็อกเลยนะเพราะผมแบบคุณอะไม่เคยให้ความสำคัญกับข้อความผมเลยอะนานๆจะให้ความสำคัญทีว่าแบบไม่ใช่แบบคือคุณต้องให้ความสำคัญทุกครั้งดิที่ผมพิมพ์ไปอะคือไม่ใช่ว่าจะเอาไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจเอาได้ดั่งใจตัวเองแบบผมกำลังพิมพ์เรื่องนี้อยู่คุณมาเปลี่ยนเรื่องเนี้ยมันไม่สุจริตผมนะเว้ยแค่ผมมาคุยกับคุณก็ดีแค่ไหนแล้วปกติผมไม่เป็นคนคุยกับใครง่ายๆหรอกจริงไหมล่ะเออ
นะฮะผมก็เลยแบบต่อว่าเข้าไปแต่แบบไม่ได้ด่าคำหยาบคายไอ้เหี้ยสัตว์เลยไม่ใช่ฮะผมด่าว่าแบบเฮ้ยคุณทำเงี้ยผมไม่โอเคเลยว่ะแล้วผมก็มาไลฟ์ใช่ไหมเพราะผมมาไลฟ์ปุ๊บผมก็คุยกับทุกคนดีเลยและสุดท้ายทิปเนี่ยก็มากล่าวหาผมเนี่ยหัวร้อนในไลฟ์ผมบอกเลยผมหัวร้อนในไลฟ์ตรงไหนวะแบบกูใจเย็นแล้วเว้ยคุณหาผมใจร้อนผมใจร้อนตรงไหนผมมาใจเย็นแล้วมีเดียคุณน่ะดิที่ใจร้อนอ่ะโอ้คุณทำงี้ผมไม่โอเคมากเลยครับเนี่ยแหละครับแฟนผมนะครับเนี่ยทำตัวเงี้ยครับผมอยากจะบอกเลิกกับคุณซะเหลือเกินนะครับแต่คุณก็ไม่ยอมเลิกกับผมเพราะอะไรวะถามจริงเหรอผมมึงเบื่อกับคุณแล้วนะผมเบื่อมากแล้วผมอยู่คนเดียวสบายใจกว่าว่ะเอาจริงๆอ่ะพูดตรงเลยทุกคนนะครับคือถ้ามีแฟนแล้วเป็นอย่างนี้มีดีกว่าครับแบบคุณอยู่คนเดียวดีกว่าครับถ้าคุณรับได้กับสิ่งที่แฟนคุณเป็นอ่ะคุณรับได้คุณก็รับแต่ผมรับไม่ได้อ่ะผมเลยจะขอเลิกแต่มันแต่แม่งก็ไม่เลิกไงคุณเข้าใจปะใช่ปะผมมาอยู่ของผมดีๆอ่ะคือแบบแต่ผมมาตั้งเงื่อนไขไปแล้วว่าถ้าจะมาคุยกับผมคุณต้องละเอียดนะครับแต่ถ้านานๆคุยทีไม่ต้องคุยแบบทุกวันอ่ะคุยเฉพาะเรื่องสำคัญอ่ะผมจะไม่ละเอียดหรอกแต่ถ้าคุณมาเป็นแฟนผมอ่ะคุณจะมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกับผมอ่ะคุณก็ต้องมีศักดิ์เท่าผมเลยนะเอาจริงอ่ะคุณจะต้องแบบเหมือนผมทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างไม่งั้นอ่ะผมจะเลิกกันมาแล้วครับเออไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยดิคลิปนี้มาไลค์เกี่ยทีวะเนี่ย10นาทีนี่ว่ะขอโทษนะครับพี่คิดเออผมคุยกับคุณในแชทส่วนตัวแล้วว่าคุณจะมาขอโทษในไลค์ใหม่นี้เออมาขอโทษก็ดีนะครับผมให้อภัยคุณหลายครั้งแล้วจนไม่อยากจะให้อภัยแล้วครับคุณทิพย์ผมบอกไว้เลยนะครับจะประจานทิพย์ในไลค์เหรอครับผมจะประจานคุณทำไมอ่ะครับถ้าผมประจานคุณผมก็ต้องด่าคุณดิครับผมไม่ได้ประจานครับแต่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องโอเคไหมผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมก็เป็นคนใจดีถ้าใครดีกับผมผมก็ดีด้วยแต่ถ้าคุณไม่ดีกับผมผมก็ไม่ดีกับคุณหรอกต่อให้เป็นแฟนผมอะแต่ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยผมก็ไม่ละเว้นคุณหรอกผมบอกไว้ก่อนคุณน่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนสันดานยังไงผมอะไม่ประจานหรอกครับเพราะว่าถ้าผมประจานคลิปไปลง YouTube มันก็โดนแบนใช่ไหมผมไม่ประจานหรอกครับผมแค่หยิบมาพูดเฉยๆในมุมมองผมว่าถ้าผมประจานผมคงหยิบคุณมาด่าแบบเอาหน้าคุณมาด่าล่ะนะครับแล้วประจานเหมือนที่ผมประจานแฮกเกอร์ประจานเด็กเกียนใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่ได้ประจานครับผมแค่มาหยิบมาพูดว่าไอสิ่งที่คุณทำอ่ะผมไม่พอใจมันไม่ถูกต้องครับสิ่งที่คุณทำอ่ะคือแบบคุณยังเด็กอยู่คุณไม่มีทางเข้าใจผู้ใหญ่อย่างผมหรอกความคิดผมกับความคิดคุณอ่ะมันต่างกันมากนะครับแค่ความคิดแม่งไม่ลงรอยกันแม่งก็แบบมันเข้ากันไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็คือแบบจบกันดีฝ่านะฮะง่ายดีแบบแล้วแบบปกติเวลามีปัญหากันก็คือแบบทะเลาะกันเนี้ยคุณเข้าใจความหมายทุกคนไหมจะทะเลาะกันในแชทแต่นี่คือมันทะเลาะกันในไลน์อ่ะคือมันโอ้มันลามมาในไลฟ์ผมเลยเว้ยคือแบบผมใจร้อนตรงไหนวะแบบผมคุยดีๆผมไม่ได้ใจร้อนนะครับถ้าผมใจร้อนอ่ะผมด่าคุณแล้วผมด่าถึงพ่อถึงแม่คุณอ่ะเอางี้วะเพราะผมก็เคยด่าพ่อคุณใช่ไหมล่ะคุณทิพย์จะให้ผมพูดไหมล่ะว่าพ่อคุณทำอะไรกับผมไปบ้างอ่ะนะครับให้ผมเล่าไหมล่ะทุกคนคือผมไล่ฟังแล้วกันคือพ่อเขาอ่ะนะครับผมเล่าในไลฟ์เลยแล้วกันนะครับผมจะเลิกกับเขาเพราะเหตุผลเนี้ยอีกเหตุผลนึงคือผมว่าทักไปคุยกับพ่อเขาดีๆนะครับแต่พ่อเขาว่าหนึ่งเหมือนว่าพ่อเขายิงอ่ะเขาไม่ตอบกลับแชทผมอ่ะผมไม่ว่าอะไรนะครับเรื่องไม่ตอบกลับแชทผมเพราะผมทักไปคุยกับพ่อแม่คุณทามผมทักไปคุยกับพ่อแม่คุณแจ้เขาไม่ตอบแชทผมผมไม่ว่าแต่เขามาบอกผมมาซึ่งทำให้ผมเจ็บใจมากก็คือคำนั้นผมเลยขอเลิกกับเขาเลยนะครับขอเลิกกับทิปเนี่ยแหละเพราะว่าผมรับไม่ได้ที่พ่อคุณพูดอย่างนี้กับผมอ่ะพ่อคุณไม่ให้เกียรติผมเลยผมมาให้เกียรติพ่อคุณผมเลยทักไปคุยกับพ่อคุณถ้าทักไปแล้วไม่ตอบผมไม่ว่าแต่แบบทำไมต้องพูดประโยคนั้นด้วยมันประโยคที่ผมแบบไม่ถูกจริตกับคนแบบนี้อ่ะนะครับตอนนั้นมันคือวันที่11มีนาคมนะฮะเป็นวันที่คบกันวันที่คบกันมาฉลองครบรอบ1ปีอ่ะแทนที่แบบ1ปีจะมีอะไรดีขึ้นปรากฏว่าแบบเจอเรื่องแย่ๆกับ1ปีผมเลยขอเลิกกับเขาเลยนะในวันที่11มีนาคมอ่ะเรื่องในครอบครัวแท้ๆแล้วไงอ่ะครับแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะครับแล้วทำไมอ่ะเป็นไงอ่ะครับถ้าผมหัวร้อนจริงผมต้องเป็นแบบนี้เว้ยเออเนี่ยตอนนี้ผมกำลังหัวร้อนอยู่นะไอ้ไลฟ์ที่แล้วผมไม่ได้หัวร้อนนะคุณเข้าใจผมไหมว่าแบบผมเสียความรู้สึกมากนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยขอบอกเลิกทริปมาตลอดเลยเดือนมีนาเดือนเมษาเดือนพฤษภาปัจจุบันยังขอเลิกอยู่เลยแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกครับ
เพราะผมบอกเพราะผมคิดว่าตัวผมเองอ่ะไม่เหมาะกับเขาและเขาไม่มีอะไรที่เหมาะกับผมเลยแม้แต่น้อยนะครับนะครับผมอ่ะเข้ากับใครไม่ได้อ่ะนะครับผมพูดเลยผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงผมเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากผมไม่มีทางลดอีโก้ตัวเองลงไปหรอกครับเพราะผมเป็นคนมีอีโก้ไงเข้าใจปะถ้าผมลดอีโก้ของตัวเองลงไปเนี่ยคิดดูเลยครับว่าผมจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีใครเข้าพี่ได้พี่ก็เป็นโสดไปเถอะใช่ผมก็เลยขอเป็นโสดไงผมก็เลยแบบขอเลิกไงแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกครับผมนะครับคุณทิพย์เนี่ยเออนั่นแหละเพราะว่า1ปีผมก็รู้แล้วว่าแบบเขาไปกับผมไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยวีรกรรมที่เขาทำมาในอดีตแล้วผมแบบไม่โอเคกับเขาด้วยผมเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะที่รวบรวมมา1ปีอ่ะมาประกอบข้อมูลรวมกันผมเลยบอกว่าคุณไม่เหมาะสมกับผมหรอกถึงแม้ว่าเลิกกันก็ยังเป็นพี่น้องกันได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละแต่ก็ตามที่คุณเห็นแหละนะครับว่าแบบคุณก็ไม่ยอมเลิกลานะมันก็ช่วยไม่ได้ขออ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะไลค์หนึ่งกราบขอโทษครับพี่แต่คุณก็มีข้อดีที่คุณมาชมไลค์ผมอ่ะเออมากดไลค์คลิปผมดีนะครับกราบขอโทษครับพี่เออค่ะพี่ทิพย์รับทราบค่ะคุณมาร์คข้อความโดนถอนคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิดช่วงสวัสดีครับพี่คิดช่วงตอนเย็นนะครับสวัสดีครับคุณเบสสวัสดีค่ะพี่มาร์คเกมเมอร์ไทยแลนด์สวัสดีคุณไมค์โมโกทีวีสวัสดีน้องเจ๊น้องเต้พิมพ์ผิดผมดูคลิปพี่คิดแล้วนะครับคือแบบผมพลาดวีทูบเบอร์ในไลฟ์สดไปแล้วโอเคช่างเถอะตลอดตอนกลางวันอะไรนะตลอดกลางคืนนะครับพี่คิดเขียนผิดครับอ๋อพี่คิดตอนเย็นใช่ไหมคุณเบสคุณเขียนผิดตอนกลางคืนไม่เป็นไรสวัสดีครับ GTA แซนผมซื้อในสตรีมทันเพราะว่าตอนนั้น GTA แซนในสมัยแบบในสตรีมมันเป็นปี2000แบบปี2021ไม่ใช่2001 2007หรอครับคุณผมซื้อไม่ทันนะ GTA แซนน่ะสวัสดีครับพี่คิดสวัสดีครับคุณบูมเนี่ยมาทุกไลค์แล้วผมกดไลค์แล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับผมเนี่ยถ้าใครเขาดีกับผมผมก็ดีกับเขาด้วยแต่ถ้าใครแม่งไม่ดีกับผมผมจะไปดีกับมันทำไมครับอ้าวคุณคากิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บูมน้องเต้นะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณบูมนะฮะสวัสดีครับพี่บูมเออสวัสดีครับน้องเต้เป็นคลิปไลฟ์ที่มี FC เมียนเยอะที่สุดแล้วครับไม่หรอกครับคลิปแรกเมียนเยอะขวาคุณเบสสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับสวัสดีครับทิปสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับ FC YTD ทุกคนทิปบอกสวัสดีคุณเบสผมคิดว่าทิปเนี่ยใจร้อนมากกว่าครับใช่ครับคุณบูมครับคือแบบผมอ่ะคือตอนแรกอ่ะผมก็ใจร้อนนะเพราะว่าเขาอ่ะแบบผิดเงื่อนไขผิดประเด็นกับผมไงเอ้ยเราคุยกันเรื่องแต่งงานแม่งแบบคือแบบมันเปลี่ยนเรื่องอ่ะมันแบบมันไม่ให้ความสำคัญกับข้อความผมอ่ะแล้วมันไปคุยเรื่องแบบสอนการบ้านหน่อยดิคือแบบเฮ้ยแบบคุณควรสนใจข้อความที่มันอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แบบคุณข้ามไปเรื่อยแบบไม่ให้ความสำคัญเหมือนเมินข้อความผมอ่ะอย่างนี้ผมไม่อยากคุยกับคุณที่เสียเวลาดีกว่าเออตอนเนี้ยผมพยายามพิมพ์เร็วมากที่สุดแล้วนะครับอ๋อคุณเบสคุณก็ฝึกฝนพัฒนาเรื่องการพิมพ์ไปนี่เฮ้อพี่ทิพย์ยอมรับผิดกับพี่ทิพย์ผิดเองเออคุณยอมรับผิดอ่ะดีแล้วนะครับคุณคากิบอกใจเย็นกับพี่ผมบอกเลยว่าผมมาใจเย็นอยู่แล้วครับนะครับตอนแรกผมใจเย็นนะครับแต่พอทิพย์ก็ทำอย่างเงี้ยผมเริ่มใจร้อนแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมกลับมาใจเย็นแล้วนะเออแต่เมื่อกี้นะผมใจร้อนไปนะเพราะว่าแบบผมไม่โอเคอ่ะเขาอ่ะผมฝึกพิมพ์เยอะจะได้เก่งๆนะครับในมือถือใช่ผมมาพิมพ์ทั้งมือถือก็เก่งในคอมก็เก่งนะเพราะผมใช้2แพลตฟอร์มเลยก็คือเป็นการฝึกไปแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยพิมพ์ในมือถือผมพิมพ์ในคอมผมก็เลยพิมพ์ในคอมเก่งในมือถือผมไม่เก่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้มือถือมากขึ้นมาเป็นมือถือของ ROG Phone โทรศัพท์เกมมิ่งผมก็เลยมาฝึกพิมพ์ในมือถือก็พิมพ์ได้เร็วเท่าคอมแล้วนะค่ะพี่ทิพย์รักทราบค่ะทิพย์เข้าใจแล้วว่าพี่เป็นคนยังไงคุณน่าจะเข้าใจต้องนานแล้วว่าผมเป็นคนยังไงเข้าใจแล้วว่าเป็นคนยังไงเออเข้าใจก็ดีครับถ้าไม่พอใจก็เลิกไปดีเออผมก็รออยู่อ่ะอ๋อคุณเบสบอกว่าคนดูในไลน์เยอะมากเลยครับพี่อ๋อครับผมคุณเบสเขาแค่พูดไกลไหมเออสวัสดีครับพี่ทิพย์เออถึงไหนแล้ววะเนี่ยผมก็ใจพี่นะครับเฮ้ยอย่าเล่าเสียใจเล่าไปแล้วละเล่าได้เลยครับพี่คิดเออเนี่ยคุณบูมบอกนะเออเล่าไปแล้วไลฟ์ฟังไปแล้วผมต่างคนต่างรู้กันเองครับพี่สู้ๆครับพี่สู้ๆครับคุณบูมเขาครับเรื่องในครอบครัวแท้ๆนะครับพ่อเขาแค่เห็นว่าเราทำ YouTube มั้งก็เลยจะหารายได้มาจากไหนอย่าพูดถึงพ่อทิพย์
ในทางที่ไม่ดีอ้าวก็พ่อคุณถ้าพ่อคุณทำดีจริงอ่ะผมก็พูดในทางที่ดีดิแต่ถ้าพ่อคุณทำไม่ดีอ่ะผมก็พูดในทางที่ไม่ดีอ่ะเจนเย็นพูดค่อยๆ คือแบบตอนนี้ผมใจเย็นแล้วนะเอาจริงอ่ะนายพูดอย่างนั้นอย่างนี้นายหนีไปเลยไม่ต้องสนใจเขานายก็เหมือนผมนั่นแหละอยู่คนเดียวนะครับเกลียดทิพย์ไม่รักทิพย์ไม่ชอบทิพย์แล้วล่ะสิก็ใช่ไงครับถูกต้องไงครับก็คุณทำแบบนี้ผมไม่โอเคไงนะครับคุณจะเกลียดผมคุณจะไม่ชอบผมก็ได้ก็ดีเหมือนกันจะเลิกเลิกกันไปจบๆไปโสดมันก็ดีนะไม่ต้องไปคุยกับใครให้มันสบายใจใช่ครับคุณพูดถูกครับโสดแม่งก็ดีนะเว้ยคือไม่ต้องไปคุยกับใครนะครับนะครับโสดแล้วก็ดีนะไม่ต้องไปคุยกับใครมันก็สบายใจดีแล้วผมสบายใจนะเว้ยมีใช้คอมเหรอครับพี่เคยรู้จักทำช่อง Squidot Toilet ไหมไม่รู้จักครับกดไลค์ให้แล้วนะครับตอนที่ไลค์7ขอบคุณครับถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาก็มาไลค์อย่างนี้นะผมจะมาฟังใช่ครับถ้าผมมีเรื่องอะไรผมจะมาไลค์นะผมเริ่มชอบ GTA แซนเพราะพี่กับผมและขอบคุณที่พี่เอามอดมาเล่นครับอุโมงค์ผีสิงนะทำให้ผมชอบดูพี่ครับผมแล้วคุณบูมบอกว่าผมเข้าใจเลยพี่คิดไล่ฟังหมดแล้วครับผมนะฮะเป็นคนโสดยังไงก็สบายใจขวาสู้ๆแม่ผมอิจฉาคุณบูมนะคุณบูมเป็นโสดอ่ะดีมากเลยผมก็อยากเป็นโสดนะเอาจริงอ่ะเพราะผมเจอแฟนอย่างเงี้ยผมเจอภรรยาอย่างเงี้ยผมเจอเมียอย่างเงี้ยผมไม่ไหวหรอกนะครับผมพูดเลยนะฮะรอบนี้สตรีมนานไหมครับไม่นานครับผมกี่นาทีแล้วพวกเนี้ยโอ้ยแม่งเลยอาจจะสตรีมแค่10นาทีนะสตรีมเอาเป็นว่าสตรีม40นาทีก็ได้แล้วหรือไม่ก็สตรีม30นาทีไปแล้วเนี่ยสตรีม50นาทีก็ได้นะครับรู้กันหมดแล้วดิเขารู้ไปเลยรู้ไปดีแล้วช่างแม่งอ่ะผมไม่สนใจผมไม่แคร์ใครอยู่แล้วเป็นไงอ่ะผมโหดไหมล่ะผมบอกแล้วว่าแบบถ้าคุณดีกับผมผมก็ดีด้วยแต่ถ้าคุณไม่ดีกับผมอ่ะผมบอกเลยผมก็ไม่ดีกับคุณหรอกคุณอ่ะควรโฟกัสกับจุดที่ผมพิมพ์มันไม่ต้องมานั่งต่อหัวใจเลยโอ้นะฮะคือคุณอ่ะทิปคุณอ่ะควรโฟกัสที่สิ่งที่ผมพิมพ์ครับอย่านอกเรื่องเลยอย่านอกเรื่องให้มันมากนะคุณน่ะนอกเรื่องมาหลายครั้งแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยนอกเรื่องเลยนะผมพิมพ์ตอบกลับข้อความคุณทุกข้อความพิมพ์แบบละเอียดแค่นี้คุณจะตอบกลับผมมาแบบละเอียดคุณก็มองข้ามข้อความนั้นไปอ่ะทำไมคุณแบบไม่ตอบกลับผมวะข้อความสำคัญน่ะคุณให้ความสำคัญกับผมบ้างดิสวัสดีครับโอเคสวัสดีฮะคุณให้ความสำคัญกับผมบ้างดิวะข้อความผมเนี่ยผมอุตส่าห์มาคุยกับคุณก็ดีแค่ไหนแล้วถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นน่ะคนดังคนอื่นน่ะเค้าไม่มาคุยกับคุณให้เสียเวลาหรอกนะครับที่ผมเป็นคนโสดเพราะว่าผมขี้เกียจทะเลาะวิวาทกันใช่ครับคุณบูมผมไม่อยากจะทะเลาะกับเขาไงเพราะผมคิดว่าถ้าผมคบกับทิพแม่งไปเนี่ยแม่งก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีผมเลยแบบตัดผมเลยตัดไฟเลยผมเลยไอ้นี่แหละคุณรู้เปล่าผมเลยแบบว่าตัดไฟอ่ะต้นลมในการที่ผมเนี่ยจะขอเป็นโสดนะขอเลิกอ่ะแหละแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกอ่ะผมก็ทำไงไม่ได้อ่ะมันก็บอกดีๆแล้วไม่ยอมเลิกก็ทำไงไม่ได้ไม่จะทำไงแล้วไม่เลิกก็ไม่เลิกวะนะครับแต่แบบทำสันดานให้มันดีๆหน่อยละกันคนเราอ่ะแต่ถ้าคุณทำสันดานแบบเนี้ยผมบอกเลยผมไม่โอเคมากเลยแบบถามจริงเหรอว่าแบบคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงวะคือแบบจะให้ผมเล่าวีรกรรมในอดีตของคุณไหมล่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงผมว่าเป็นโสดดีกว่ามีแฟนใช่ครับคุณ 3K คุณพูดถูกเลยตอนนี้ผมเป็นโสดผมสบายใจมากเลยนะครับคือไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ต้องคุยด้วยเพราะผมเอาเวลามาทุ่มเทกับงานอย่างเดียวไม่เลิกค่ะแต่เลือกที่จะปรับปรุงตัวให้ดีที่สุดโอ้คุณผมให้โอกาสคุณปรับปรุงตัวกี่ครั้งแล้วคุณแบบไม่เคยปรับปรุงตัวเลยอ่ะเอาจริงอ่ะไอเรื่องไอนิสัยเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนใจเย็นเลยแต่ก่อนเนี่ยสมัยปัจจุบันคุณยังดีขึ้นนะแต่ไอเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะเช่นการตอบแชทแบบที่มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะแล้วก็เรื่องแบบกล่าวหาผมเนี่ยนะครับสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นแบบเดิมอ่ะแม่งเหมือนเดิมอ่ะตอนแรกจะไลฟ์แค่10นาทีเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สัก50นาทีก็ได้นะทีมเนี่ยไลฟ์50นาทีก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไลฟ์ต่อนะที่พี่พูดมาผมเริ่มเข้าใจแล้วความรู้สึกของพี่แล้วใช่คุณเข้าใจความรู้สึกผมไหมนะครับผมก็เป็นคนที่แบบปกติแต่ว่าแบบผมเป็นคนที่เอาใจยากนะถ้าสมมติว่าคุณจะมาเป็นแฟนผมจริงอ่ะคุณจะต้องแบบเหมือนผมนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่แฟนผมแต่คุณเป็นแค่แฟนคลับผมธรรมดาเนี่ยจะคุยยังไงก็ได้นะครับคุยยังไงก็ได้คุยแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นแฟนผมอ่ะผมก็ตอบข้อความแบบสำคัญเลยนะผมตอบแบบละเอียด
ต่ถ้าเป็นแฟนคลับธรรมดาผมไม่ตอบละเอียดนะครับเพราะว่าคือแบบมันเป็นแฟนมันต้องเป็นคนสำคัญมากกว่าคนอื่นใช่ป่ะเราต้องแบบให้ความสำคัญกับข้อความเขาสิเออแต่พอแบบคือที่เป็นแฟนเก่าผมอะเขาไม่คุยกับผม1ปีอะผมก็ไม่คุยกับแม่งเลยนะเว้ยผมไม่คุยกับมันเลย1ปีแฟนเก่าผมนะเขาไม่คุยอะแต่ถ้าทันมาคุยผมก็คุยแต่ถ้าไม่คุยก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสแต่ทิปอะคุณคุยกับผมบ่อยอะแล้วผมก็ตอบกับข้อความคุณทุกข้อความอะคุณควรที่จะแบบไม่ควรมองข้ามข้อความผมอะผมให้ความสำคัญกับข้อความคุณทุกข้อความควรที่จะแบบให้ความสำคัญกับข้อความผมบ้างดิอย่าข้ามข้อความอย่านอกเรื่องดิเออถ้ารอแบบถ้าสมมติว่าคุณพิมพ์เสร็จแล้วอะคุณพิมพ์ไอ้เรื่องจดทะเบียนเรื่องบ้านเรื่องแต่งงานหาหิวอะไรเนี่ยแม่งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณจะโยงเข้าเรื่องการบ้านเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยนะคุณต้องหาจังหวะในการพิมพ์แล้วมันโยงเข้าเรื่องให้มันถูกต้องมันจะสมบูรณ์ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบผมพิมพ์เรื่องแต่งงานแม่งอยู่ดีแม่งเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องการบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแบบผมไม่ชอบคนนอกเรื่องอ่ะคุณแบบคุณควรที่จะแบบให้ความสำคัญกับข้อความที่ผมพิมพ์ไปผมอุตส่าห์สละเวลามาพิมพ์คุยกับคุณก็ดีแค่ไหนแล้วจริงๆอ่ะผมไม่ต้องคุยกับคุณอ่ะผมก็อยู่ได้เพราะผมไม่ชอบคุยกับใครอยู่แล้วครับแต่แฟนคลับถ้าคุณจะทักมาคุยกับผมอ่ะคุณทักมาคุยในเพจได้นะแต่นานๆทักมาแบบเรื่องสำคัญแบบมาขอมอดมาขอตัวเกมอย่างเงี้ยทักมาให้คำปรึกษาผมอะทักมาถามผมมาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับ GTA แซนเกมอะไรเกมอื่น Resident Evil เข้ามาคุยกับผมมาแบบปกติเออนานๆทักมาทีได้แต่เนี่ยมันเป็นแฟนผมมาทักมาบ่อยอะพอทักมาบ่อยปุ๊บอะถ้าคุณทักมาบ่อยผมก็ต้องตอบกลับคุณไปแบบบ่อยๆแต่คุณก็ต้องละเอียดอะจริงไหมล่ะผมตั้งมาตรฐานกับแฟนตัวเองว่าคุณต้องละเอียดเพราะคุณอะคือคู่ชีวิตใช่ไหมคุณก็ต้องละเอียดฝ่าคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนผมดิถ้าไม่ใช่แฟนผมผมไม่สนใจนะครับคุณลองดูไหมล่ะว่าแบบถ้าคุณไม่ใช่แฟนผมว่าผมจะไม่สนใจคอมเมนต์ผมจะไม่สนใจแชทอะไรมากเลยผมจะไม่ตอบกลับละเอียดหรอกนะครับแต่พอที่ผมตอบกลับละเอียดไปคุณก็ไม่ชอบที่แฟนเก่าคุณอย่างพี่ออฟอะตอบกลับคุณไม่ละเอียดตอบกลับแค่อีโมจิค่อนแม่งเร่งด่วนแหละคุณกลับไปว่าไปด่าเขาว่าเขาไม่ละเอียดเลยบางทีก็ไปทำงานบางทีก็ติดเกมฟรีไฟเลยเนี่ยนะครับที่พอแบบพอคบกับผมเป็นคนละเอียดคุณก็ไม่ตอบกลับผมอะแล้วคุณมองข้ามข้อความผมอ่ะคุณมองข้ามทำไมผมไม่เคยมองข้ามข้อความคุณเลยสักข้อความผมตอบกลับข้อความคุณทุกข้อความเลยนะเว้ยคือถ้าคนอื่นไม่ใช่แฟนผมไม่ตอบกลับให้โง่หรอกครับผมไม่ตอบกลับละเอียดหรอกแต่ผมว่าตอบกลับคุณละเอียดนะเว้ยผมตอบกลับคุณแม่งละเอียดมากอ่ะเข้าใจเปล่าคลิปเรื่องราวคุณทิพย์นะครับเออใช่ครับคุณบูมพูดถูกครับไม่เลิกค่ะแต่จะปรับตัวให้ดีพี่พูดไปมาอันนี้คำคอมเมนต์เดิมเนี่ยตอนที่ผมมีแฟนผมก็แฟนผมก็เอาแต่ใจไอตอนแรกมันก็รับได้อะแต่พอแบบแปลนานแล้วแบบหินมากอะเหมือนหินเข้าใจปะน้ำหลบน้ำแม่งหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเลยบางทีตอนแรกมันก็รับได้มาใหม่ๆแต่พอแบบแปลนานแม่งรับไม่ได้เชื่อผมเลยความรู้สึกผมเจอนะกับแฟนใหม่แฟนเก่าผมเหมือนกันเลยตอนแรกแม่งก็รับได้ตอนหลังแม่งรับไม่ได้หรอกนะครับสุดท้ายแม่งพอเราคบกันไปมาแม่งผมก็อยากเป็นโสดแม่งอยู่คนเดียวแม่งสบายใจขวาเฮ้ยสบายใจเอ้ยกูสบายใจดีเลยเงี้ยกูวงผีสิงผมยังดูอยู่เลยนะครับนะครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วจนผมเข้าสู่วัยรุ่นผมอยู่เป็นโสดมันสบายใจดีครับพอมีแฟนเดี๋ยวก็ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ครับคุณคาจิคุณพูดถูกครับผมใครจะมองยังไงก็ช่างคู่ใครคู่มันค่ะคู่แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันผมว่านะอย่างนี้มันน่าเลิกผมก็จะเลิกเขานานแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกกับผมไงใช่ครับคุณ 3K ครับผมเข้าใจครับผมก็ใจคุณนะคุณทิพย์เนี่ยเขาตอบกับคอมเมนต์นะเข้าใจคุณนะคู่ใครคู่มันเนาะบางทีเนี่ยคือแบบว่าบางทีเอาใจใส่พี่ทิพย์บ้างนะคือผมว่าเอาใจเขาตลอดนะครับพี่คิดหรือพี่ทิพย์ผมว่าใส่ใจเขาแต่เขาแบบเขาไม่ละเอียดเขามองข้ามข้อความผมตลอดเลยแล้วผมก็มองข้ามไปตลอดแล้วข้อความที่ผมพิมพ์แต่ละข้อความมันสำคัญมากเลยนะเว้ยข้อความหวานข้อความบอกรักอะไรเงี้ยคือแบบคุณต้องควรใส่ใจนะครับเอาจริงอ่ะถูกไหมล่ะไม่คุณไม่ควรทำอย่างนี้อ่ะผมพิมพ์ผิดนะพี่ใส่ใจพี่คิดด้วยนะน้องทิปจริงนะครับจริงๆอ่ะทิปแบบมันก็ใส่ใจผมแหละแต่แบบมันแบบไม่ควรนอกเรื่องแล้วไม่ควรนอกประเด็นอะไม่ควรข้ามข้อความอะคือแบบผมเป็นคนละเอียดไงเข้าใจว่าถ้าคุณพิมพ์มาคุยกับผมคุณต้องตอบกลับผมแบบละเอียดดิมันจะได้สมน้ำสมเนื้อกันดิเอาใจใส่ไม่คิดตลอดแหละถ้าไม่ใช่ผัวเราคงไม่ใส่ใจหรอกคุณบูมบอกว่า
ผมเองก็ไม่ชอบนิสัยใจคอทิปตั้งแต่ไหนแต่ต้องนานแล้วครับเออใช่ครับคุณบูมพูดถูกนะผมเองก็ไม่ค่อยชอบนิสัยใจคอของทิปต้องนานแล้วครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจร้อนครับแถมทะเลาะ กับพี่คิดบ่อยเออสมัยก่อนใช่แต่ตอนนี้คุณบูมวันนี้ผมขอชื่นชมคุณทิปนะว่าแต่ก่อนสมัยหน้าคุณทิปอ่ะเขาไม่ได้เอาแต่ใจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเอออันนี้ยอมรับว่าเออชื่นชมนะครับนะครับเออแล้วแต่ก่อนนะเขาจะคนใจร้อนเนี่ยปัจจุบันนะเขาไม่ได้ใจร้อนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะเอาจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะผมก็เขาทะเลาะกันบ่อยกว่านี้อีกนะฮะก่อนจะคบกัน1ปีอ่ะผมบอกให้เขาว่าปรับปรุงตัวเองแล้วเขาก็ปรับปรุงจริงนะเว้ยแต่มันก็มีบางจุดที่แม่งพลาดไปอ่ะอย่างเช่นแบบเรื่องนอกเรื่องอ่ะไม่ควรนะมันผมว่าแบบถ้าคุยแบบกันแบบภาษาผู้ใหญ่ที่เขาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือแบบถ้าพูดถึงคนฉลาดที่เขาเข้าใจกันง่ายๆก็คือแบบคุณควรคุยแบบคุณควรแบบไม่ควรนอกเรื่องอ่ะแบบนี้ดีกว่าใครไม่ชอบเราก็ช่างแต่เราจะไปสนใจทำไมอย่าไปแคร์คำคนอย่าไปสนคำด่าเออจะมีคนรักหรือมีคนเกลียดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จริงใช่คุณพูดถูกคุณทิพย์คุณพูดถูกตอนแรกก็หวานๆแหละครับแต่พอหลังมาเริ่มแตกหักใช่ครับเออคุณพูดถูกเลยนะครับเหมือนกับมันก็เหมือนกับโปรโมชั่นแหละถามว่าชื่นชมถามว่าชื่นชมเรื่องเอาแต่ใจดีขึ้นอย่างเดียวครับเออใช่ครับคือแบบเออแต่ก็ทำตัวดีขึ้นนะคุณบูมนี่ผมชื่นชมนะเออแต่ว่าแบบมันก็มีบางจุดที่แบบว่าแบบต้องเขาต้องปรับปรุงอีกเยอะกว่าจะเข้ากับผมได้ก็คือหนึ่งแบบเรื่องความละเอียดรอบคอบคนใส่ใจนะครับอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะ GTA แซนผมคิดว่าเกมเก่าของค่าย Rockstar ดีสุดเออใช่ครับคุณพูดถูกครับผมคุณโมโกนะฮะนะครับโมโก้ทีวีนะผมแล้วคุณ 3K บอกว่าผมว่าเจรจากันก่อนเออนั่นแหละแต่ขอโทษไปแล้วประมาณนั้นแหละผมก็รอดูนะแต่ถ้าคุณเป็นอีกผมก็แบบถ้าผมทนไม่ไหวเนี่ยบางทีผมอาจจะแบบไม่อยากคุยกับคุณผมอาจจะบล็อกคุณทิ้งไปเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะขอมอด GTA แซนหน่อยครับทักเพจครับผมขอมอดอะไรครับอืมแต่ตอนนี้ผมเลิกเล่น GTA ชั่วคราวนะคุณบูมบอกว่าทิปก็ต้องปรับปรุงตัวเยอะใช่ครับคุณบูมคุณพูดถูกครับผมมาทำตัวดีอยู่แล้วนะผมก็สไตล์ผมก็เป็นนี้อยู่แล้วอ่ะก็คือถ้าใครจะมาคบกับผมมาคุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับผมไม่ได้แหละแต่ผมไม่ปรับตัวเข้ากับคุณหรอกเพราะอะไรไหมเพราะว่าผมเลือกที่ผมจะเป็นโสดอยู่แล้วไงแล้วผมจำเป็นต้องไม่ปรับตัวเข้ากับคุณทำไมแล้วคนอาจจะหาว่าผมเนี่ยคือแบบหาว่าผมแบบให้แฟนเข้าปรับตัวหาเราแต่เราไม่ปรับตัวเข้าหาเขามันก็ไม่ได้นะใช่ครับผมบอกเลยว่าถ้าผมทำอย่างนั้นอ่ะผมก็ไม่มีความเป็นตัวเองอ่ะอย่างนั้นแบบเหมือนกับผมสูญเสียความเป็นตัวเองไปถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็เลยจะขอเป็นโสดดีกว่าแต่เขาก็ไม่ยอมครับทิปก็ยื่นเงื่อนไขว่างั้นทิปขอปรับปรุงตัวให้เข้ากับตัวพี่ให้ได้ละกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นทิปขอปรับปรุงตัวเองละกันถ้าอย่างนั้นคุณก็ปรับตัวคุณก็ปรับปรุงตัวไปละกันแต่ผมไม่ปรับละกันเพราะตัวผมทำดีอยู่แล้วนะตัวผมเมื่อผมทำดีอยู่แล้วผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับคุณไปถามแฟนเก่าคนแรกในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้ครับเฟซผมยังมีเลยผมเป็นคนอย่างนั้นมานานแล้วนะเอาจริงอะผมเป็นคนนี้มานานมากแล้วเออจริงนะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนปีนี้นะผมเป็นนี้มานานแล้วครับเพราะผมคบกับใครผมก็แบบแฟนเก่าผม10คนนะผมมีแฟนมา10คนนะผมคบมาก็เลิกกันหมดบางทีก็เขาก็บอกเลิกบางทีผมก็บอกเลิกเขานะมันเป็นเหตุผลส่วนตัวแหละครับผมเลยคิดว่าเออเป็นโสดแม่งก็ดีละแต่มาเจอทิปอะคนมาจีบผมเองอะช่วยไม่ได้อะแล้วผมสไตล์ผมนิสัยผมชอบคนที่มาจีบแล้วก่อนลองคบก็ได้ว่าลองคบสักปีนึงถ้าดีก็คบต่อแต่ถ้าไม่ดีกูก็บอกเลิกอะไรเงี้ยผมไม่มีการหรอกครับคบแค่1วัน1สัปดาห์1เดือนแล้วเลิกไม่มีอ่ะผมคบอย่างต่ำมา1ปีอ่ะเออนะผมไม่ได้เหมือนแจ้นะเว้ยคบกับคุณน่ะแค่7เดือนอ่ะเอ้ยไม่ใช่7เดือนน่ะ7วันด้วยซ้ํา1อาทิตย์เลิกกันแล้วเร็วเกินผมอ่ะถ้าจะมาคบกับผมอ่ะผมให้โอกาส1ปีอ่ะเออแล้วผมก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะมาสรุปว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละประมาณนั้นน่ะเออใช่ครับอยู่ที่ตัวทิปแล้วครับว่าที่เขาจะต้องจัดการตัวเองใช่ๆทิปต้องการผู้นำในชีวิตของยายทิปเขาอยากให้ทิปมีคู่ชีวิตแบบว่าเป็นผู้นำสอนทิปในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเนี่ยผมก็สอนคุณดีแล้วแต่คุณน่ะไม่รู้จักจำเรื่องที่ผมสอนแน่ไว้ในสมองคุณเลยฮะแล้วคุณบูมบอกว่าชื่นชมพี่คิดนะครับที่พี่คิดใจเย็นมากขึ้นแล้วเออใช่ครับผมว่าใจเย็นแล้วนะคือจริงๆอ่ะคุณบูมอ่ะตอนที่ผมคบกับแฟนเก่า10คนผมอ่ะซิปทิปเป็นคนที่11ใช่ไหมผมไล่คุณบูมฟังเรื่องส่วนตัวผมนะเล่าให้ฟังก็ได้ผมคบกับแฟนผมอ่ะผมเป็นคนใจเย็นมากเลยนะผมใจเย็นเพราะว่าแฟนเก่าผมว่าเขาใจเย็นมากแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอาจจะใจเย็นเพราะว่าแบบไม่ได้คุยกันเลยมากกว่านะครับผมเป็นคนใจเย็นมากในยุคก่อนนะครับแต่ผมใจร้อนตอนที่มาเล่นเกมแล้วแพ้นะอันนี้ผมใจร้อนครับแต่ว่าแบบคุยกับแฟนผมไม่ทะเลาะกับแฟนเก่าเลยผมใจเย็นมากเลยนะครับ
แต่ผมแค่แบบใจร้อนตอนที่เล่นเกมแล้วอุ้ยกูตายเว้ยกูโดนยิงตายอะไรเงี้ยกูก็ใจร้อนใช่ไหมผมเป็นนี้มานานแล้วครับแต่ว่ากับแฟนผมใจเย็นแต่พอผมมาคบกับทิพย์เนี่ยทิพย์ก็เป็นคนที่มีความใจร้อนมากเลยนะพอผมคบกับเขาอ่ะตอนแรกผมเป็นคนใจเย็นนะพอผมคบกับเขาปุ๊บผมได้ความใจร้อนจากเขามาเต็มเลยคือเอาง่ายคือผมคบกับใครผมก็ได้นิสัยของคนคนนั้นมาคือที่ผมใจร้อนเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งมาจากแฟนผมนะเพราะทิพย์ใจร้อนก่อนผมเลยใจร้อนกลับไงเหมือนกับแบบขิงก็ราขาก็แรงเข้าใจไหมฮะแบบคือมันมีคนใจร้อนมาแล้วเราใจร้อนกลับแม่งก็ยิ่งเพิ่มความปะทุใจร้อนมากขึ้นอ่ะแต่ถ้าทิพย์เคยคบกับแฟนเก่าเช่นก็คือพี่ออฟฟ้านะเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากอะไรอย่างงี้นะกับผัวเก่าเขาอ่ะนะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากอ่ะแล้วทิพย์อ่ะแบบใจร้อนไปหาพี่ออฟแบบพี่ออฟแกก็ใจเย็นดังสายน้ำแกก็ไม่ตอบแกก็ไม่คุยอะไรเลยนะเว้ยเอาจริงอ่ะแกก็ใจเย็นไงแต่ผมอะผมไม่ใช่คนที่แบบจะเป็นคนแบบเหมือนพี่ออฟไม่ใช่ผมว่าเป็นคนใจเย็นก็จริงแต่พอคุณใจร้อนมาเนี่ยผมไม่มีทางใจเย็นกลับหรอกผมจะต้องโต้ตอบไปด้วยความใจร้อนอยู่แล้วเออจริงๆอะถ้าผมอยู่กับแฟนเก่าผมก็คงเป็นคนใจเย็นฝันนี้อะแต่พอผมแบบใจร้อนเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากแฟนใหม่ผมอย่างทิพย์เนี่ยที่มาเป็นแฟนใหม่ผมนะเออแฟนคลับผมอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งมาคบกันเพิ่งจะคบกันครบ1ปีแหละ1ปีตอนเดือนมีนาเนี่ยนี่คือเดือนเมษาพฤษภาแล้วนี่เดือนมิถุนาแล้วนะก็คือ1ปีกับกี่เดือนวะ1ปีเมษาพฤษภาคมมิถุนายน1ปีกับอีก3เดือนอะนะครับ1ปีกับอีก3เดือนครบกันอะผมว่าได้ความใจร้อนจากส่วนหนึ่งมันมาจากทิพย์อะน่ะที่เป็นแฟนผมเพราะแฟนผมท่านใจร้อนพอผมเจอคนใจร้อนมันยิ่งกระตุ้นสมองผมให้ใจร้อนมากกว่าเดิมอีกอะประมาณนั้นน่ะเออพี่คิดทำดีมากแล้วครับครับผมคุณบูมกราบขอบพระคุณครับทำดีต่อไปนะครับพี่คิดครับผมขอบคุณนะผมคุณบูมรอยยิ้มอันสดใสนะแต่ว่าทิพย์ชอบสไตล์การขยันทำงานของพี่ฉันทิพย์เริ่มขยันทิพย์เริ่มชินกับนิสัยพี่แล้วทิพย์ชอบอะไรอ่ะไหนดูสิทิพย์ชอบทำ YouTube แบบพี่มากมันสนุกมันสบายมันดีมันเป็นอาชีพที่อิสระเออแล้วแต่คุณนะครับคุณมาร์คเกมเมอร์บอกว่าผมเคยเลิกกับแฟนมา2ปีครับพอทะเลาะกันใช่ครับเออนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าผมอ่ะเขาคงแบบรับเรารับนิสัยสันดานเราไม่ได้อ่ะคือแบบถ้าคบกันไม่ได้อ่ะสุดท้ายอ่ะอย่างคุณมาร์กอ่ะเคยคบกับแฟนเก่าแล้วเลิกกันอย่างผมก็เหมือนกันนะเว้ยเข้าใจปะผมอ่ะก็เลิกกันนะครับคือถ้าคุณรับในตัวผมแล้วคุณรับในสิ่งที่ผมเป็นไม่ได้คุณเลิกกับผมดีกว่าเพราะผมก็อยากจะเลิกคุณอยู่แล้วผมขอเป็นโสดดีกว่าผมสบายใจอ่ะผมเป็นโสดผมสบายใจกว่าปัจจุบันผมก็ยังแสวงหาเรื่องการเป็นโสดอยู่นะเอออยากอยู่คนเดียวสบายใจดีนะประมาณนั้นแหละนะครับคุณโมโกบอกว่า GTA แซนพวกแก๊ง CJ โดนแก๊งบันลัดยึดใน GTA V อ๋อแล้วผมไม่รู้นะพอเล่นภาคแซนเนี่ยภาควีแม่งมีด้วยวะไอแฟงกินไม่ใช่หรอนั่นแหละแต่ดูนี้นะอยากจะบอกก่อนว่ามาสเตอร์เชฟจูเนียร์ไทแลนด์ซีซั่น 3กำลังมาครับเออนั่นแหละผมเออใช่มันกำลังมาผมดูเฮลชิคเก้นจบไปแล้วเว้ยคือแชมป์ก็คือพี่เชฟบิวอ่ะเออนั่นแหละได้ดูจบไปแล้วเว้ยเฮลชิคเก้นไทแลนด์อ่ะหรือรายการครัวนรกกันเองผมได้ดูไปแล้วนะดูจบไป2สัปดาห์ปัจจุบันแม่งไอเล็กคนเหี่ยแม่งแบบรายการทำอาหารเว้ยแม่งเอาไอ้มาสเตอร์เชฟจูเนียร์มาแทนเว้ยซีซั่น3เว้ยคือแบบตอนที่มาสเตอร์เชฟจูเนียร์แม่งหายไปเกือบหลายปีแล้วเว้ยแม่งหายไป 4-5 ปีอ่ะเพราะว่าแบบมันเป็นช่วงโควิดคือรายการเขาไม่อยากให้น้องๆอ่ะติดโควิดแบบว่าแบบประมาณนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะก็เลยแบบว่ามาสเตอร์เชฟจูเนียร์เลยไม่ทำเลยมาทำพวกมาสเตอร์เชฟผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ได้ทำซีซั่น4ซีซั่น5ซีซั่น6ไอ้ซีซั่นอาหารไทยอ่ะผมยังดูอยู่นะเว้ยมาสเตอร์เชฟอ่ะรู้ป่ะผมดูนะผมดูของบริษัทเอเล็กโทรเนียเอสกรุ๊ปจำกัดอ่ะเออนั่นแหละผมติดตามพี่มา5ปีเพิ่งรู้ว่าพี่มีแฟนมาทั้งหมด11คนใช่ครับถูกต้องแล้วนี่ผมเปิดเผยเลยเออจริงครับผมทิปอัพให้คลิปหลายๆเด้อถ้าคุณรักผมจริงอ่ะคุณต้องปรับนิสัยและสันดานคุณให้มันเท่าผมให้ได้นะครับถ้าคุณรู้ว่าอะไรที่ผมไม่ชอบก็อย่าทำถ้าคุณรู้ว่าอะไรที่ผมชอบคุณก็ทำไว้เออผมไม่รู้ว่าแบบคนอื่นอ่ะเขาตั้งมาตรฐานแฟนตัวเองยังไงแต่ผมตั้งมาตรฐานแฟนตัวเองเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องเลือกนะครับว่าคนที่จะมาเคียงคู่กับผมได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะการที่จะมาคบกับผมได้อะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนจีบอะตอนคบมันคบได้แต่ว่าพอคบแล้วมันจะยืดหรือเปล่ามันจะถึง1ปีที่ผมกะไว้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยแต่ผมดูทรงและทิปกับผมมาคงไปกันไม่รอดหรอกครับเพราะว่าแบบแค่1ปียังแบบทะเลาะวิวาทกันขนาดนี้เลยนะคือแบบทะเลาะกันบ่อยมากนะครับไม่ใช่ทะเลาะเพราะผมนะเพราะเขาตัวเขาเองอะเขาทำอะไรแบบไม่พอใจผมไม่ถูกใจผมหลายเรื่องมากทั้งนั้นที่ผมก็อยู่เฉยๆปกติอ่ะเออนั่นแหละคือทำอะไรไม่ถูกใจผมอ่ะผมก็จะหาเรื่องแบบคือแบบผมก็จะโกรธแล้วก็ด่าเขาว่าเขาแบบแล้วก็จะหาเรื่องเลิกกับเขาอย่างเดียวแบบคุณทำอย่างนี้แกเนี่ยคือผมไม่ชอบเลยคุณทำอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยผมไม่โอเคผมไม่พอใจเลยผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบไอ้คุณทำอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ
ผมชอบคอนเทนต์พี่มากเลยครับผมคุณเบสสักวันนึงผมจะต้องสานต่อจากคอนเทนต์ล่าสัตว์ประหลาดของพี่ให้ดังให้ได้เลยครับผมคุณเบสก็ขอบคุณนะขอให้คุณเบสก้าวต่อไปนะครับผมขอให้คุณเบสตั้งใจพยายามทำต่อไปคุณเต้ X2 บอกว่าผมไปไลฟ์สดก่อนนะครับพี่คิดผมกดไลฟ์ให้แล้วนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับคุณเต้ผมรู้จักพี่คิดเพราะ GTA Sand ผีกระสือเมื่อปี2016ครับผมชอบดูรายการ MasterChef มากเรื่องของคุณเดี๋ยวคุณทิพย์GTA Sand จำลองในปี1992แต่ GTA V ต่อจาก GTA Sand จำลองในปี2013อ๋อเหรอครับคลิปชอบน้ำพริกนรกจากเฮลชิเช่นครัวนรกทิปก็ชอบกินพ่อซื้อมาให้กินไงน้ำพริกนรกจากครัวนรกซื้อมาจาก Shopee อันนี้ผมบอกเลยว่ามันโฆษณาเยอะผมเห็นล่าโฆษณาในนั่นแหะแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกนะแต่ผมดูรายการอยู่โฆษณาปัจจุบันแม่งจบซีซั่น1ไปแล้วรอดูซีซั่นต่อไปแม่งเป็นไงนะแต่ผมอยากให้แบบให้มันมี MasterChef All Star มากกว่าวะไม่อยากแบบคือแต่เข้าใจว่า MasterChef Junior แม่ง MasterChef เด็กใช่มั้ยคนใจความหมายป่ะแม่งแบบหายไป5ปีแล้วแม่งเพิ่งกลับมาแต่ผมซีซั่นต่อไปผมอยากดูพวกแบบ MasterChef All Star มากกว่าเอาแบบคนจากซีซั่นเก่าๆมาแข่งกันแม่งสนุกดีนะเว้ยคือ Hell Kitchen ก็ดูไปแล้วอ่ะพอดีว่าผมก็ไปดูแล้วออนเชฟธรรมดานะนะครับแล้วก็ The Next Leon Chef 2ซีซั่นผมก็ดูนะแล้วก็ Top Chef อ่ะผมก็ดูนะผมดูของช่องเอลิโคเนียนะคือผมย้อนไปดูช่องสมัยช่องวันไม่ได้วะน่าเสียดายแม่งเหมือนมันปรับไว้เป็นส่วนตัวยังไงไม่รู้อะคือแบบพอมันขายลิขสิทธิ์ให้เอลิโกเนียปุ๊บแม่งช่องวันแม่งปรับท็อปเชฟได้เป็นส่วนตัวแม่งอดดูเลยเสียดายจะไปหาดูย้อนหลังแม่งหาดูไม่ได้แม่งเสียดายไอ้ท็อปเชฟซีซั่น1อะผมต้องมาดูไอ้ท็อปเชฟ2023อะไอ้ท็อปเชฟซีซั่น4อะเพราะไอ้3ซีซั่นก่อนนั้นเนี่ยช่องวันแม่งทำไงแม่งช่องวันแม่งไม่น่าปรับเป็นส่วนตัวเลยเสียดายมากเลยนะฮะครับผมอันนี้คุณบูมบอกแล้วว่าเอาใจช่วยให้พี่คิดเลิกกับทิปให้ได้นะครับอ๋อครับผมนั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่ครับคุณบูมอันนี้คือเป็นแบบอันนี้คือเป็นคำที่แบบเอาใจช่วยผมแบบผมจะดีใจหรือเสียใจดีนะที่คุณบูมบอกให้ผมแบบว่าเลิกกับทิปไม่ได้จริงอ่ะผมก็อยากเลิกแหละจริงนะแบบพูดตรงๆเลยนะครับแต่บอกเขาไม่ยอมเลิกผมก็ทำไงไม่ได้ก็การที่เราจะเลิกกันมันขึ้นอยู่กับคนสองคนไงเข้าใจปะนะครับประมาณนั้นแหละแต่เขาไม่ยอมเลิกอ่ะผมเขาไม่เลิกผมก็ไม่เลิกอ่ะแต่ถ้าเขาเลิกก็เลิกอ่ะประมาณนั้นแหละคุณบูมโอเคได้ใจผมว่ะของผมก็โตมากับเชฟกระทะเหล็กนะครับคือแบบใครเคยดูถือว่าโคตรซุปเปอร์ตำนานเลยครับใช่ครับนี่ผมเคยดูไว้เชฟเอียดนี่คืออย่างตำนานนะประมาณนั้นแหละนอกจากที่เป็นเชฟกระทะเหล็กที่เก่งนะเว้ยแกยังออกรายการหลายรายการด้วยนะแล้วทิปบอกว่าเฮ้ยไม่น่าพี่บูมทิปไม่ยอมเลิกเด็ดขาดค่ะนี่ก็เรื่องของคุณเถอะถ้าคุณไม่อยากจะยอมเลิกคุณจะต้องปรับปรุงตัวนะครับเอาให้มันเข้ากับผมให้ได้อะนะครับก็คือแบบใส่ใจทุกข้อความนะอย่าข้ามข้อความผมไปเด็ดขาดนะครับประมาณนั้นครับคุณบูมบอกว่าเพราะทิปอ่ะเขาทะเลาะ กับพี่คิดบ่อยเกินไปแล้วใช่ครับทะเลาะ บ่อยปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะทะเลาะน้อยลงกว่าแต่ก่อนนะแต่มันก็มีทะเลาะ กันบ้างอ่ะจริงอ่ะทะเลาะกันแต่มันก็ไม่ได้ลงกลุ่มนะคือทะเลาะกันก็ในแชทส่วนตัวสมัยก่อนนี่คือแบบอยู่ในกลุ่มนะทะเลาะกันก็ลงกลุ่มลงอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรในกลุ่มผมไม่อยากจะเอาเรื่องส่วนตัวไปปนกับเรื่องส่วนรวมนะครับก็คือเวลาทะเลาะกันแม่งทะเลาะกันในเฟซในแชทส่วนตัวประมาณนั่นแหละทะเลาะกันแต่ก็ยังรักกันเรื่องของคุณหรือคุณทิพย์คุณมาร์คบอกว่าพี่คิดครับผมส่งให้พี่คิดดูทางเพจครับผมดูทั้ง2ไลฟ์แล้วตอนนี้ดูพี่คิดไลฟ์สดในคอมครับผมครับผมขอบคุณครับคุณมาร์คเกมเมอร์ไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับผมขอดูคุณไอ้นี่หน่อยนะฮะก็คือคุณ 3K บอกว่าลองโสดยุยงจริงๆนะฮะนั่นแหละพอดูแล้วไม่น่ารอดคุณบูมบอกใช่ครับคุณบูมเขาเป็นคนพูดตรงๆนะผมเป็นคนพูดตรงๆก็บอกให้พูดตรงๆไงครับใช่ครับเราไม่เลิกอาจจะทำไมเราเลือกพี่คิดไว้เราจองพี่คิดไว้แหละเรารักเขาจริงไม่นอกใจผมบอกเลยว่าเรื่องนอกใจอ่ะมันคนละเรื่องคนละประเด็นกันผมไม่ได้เลิกกับคุณเพราะว่าเรื่องที่คุณเจ้าชู้หรือนอกใจหรือคุณคบชู้สู่ชายคุณผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อกามีหรืออะไรคุณเป็นคนคบซ้อนหรืออะไรไม่ใช่ผมเลิกกับคุณด้วยเหตุผลอื่นครับมันมีหลายเหตุผลมากนะครับแต่ถ้าคุณไม่เลิกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณปรับสันดานปรับนิสัยไปแล้วกันถ้าตัวผมเองอ่ะผมก็ทำตัวเองดีนะผมแบบผมอยู่ของผมปกติแล้วแต่คุณทำอะไรไม่ถูกใจผมที่ผมตั้งมาตรฐานไว้อ่ะผมก็มีสิทธิ์ออกมาว่าออกมาสั่งสอนคุณติดเตียนคุณได้ถูกไหมล่ะหลังจากที่ผมได้ทำความเร็วของผมขึ้นผมมีปัญหากับคีย์บอร์ดครับอ๋อผมคิดว่าคู่นี้ไปกันไม่รอดหรอกครับเพราะทิปแบบไม่ปรับตัวใช่ครับคุณคากิคุณพูดถูกครับ
คือคุณทีป่ะผมบอกให้คุณปรับตัวหลายครั้งแล้วคบมาปีนะเว้ยคือเราไม่ได้คบกันมา1เดือนนะเออถ้าคบมา1เดือนคือคุณยังเข้ากับผมไม่ได้ก็ว่าไปอย่างแต่นี่เราคบกันมา1ปีกับอีก3เดือนขวาเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผมให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอย่างนี้ไปรอดไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องมั่นไม่ต้องถึงกับไปจดทะเบียนไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องไปมีลูกแล้วแค่นี้ยังไปไม่รอดเลยเอาจริงอ่ะแค่คบกันเฉยๆยังไปไม่รอดเลยครับผมเอาจริงอ่ะแล้วมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นผมไม่คิดว่ามันจะแย่กว่าเดิมหรอกผมถามจริงอ่ะเขาเผื่อมันเกลียดกันมันมองหน้ากันไม่ติดนะเว้ยเอาจริงอ่ะทิปเริ่มเสียใจและเห็นผู้หญิงไม่มีค่าเลยผมไม่เคยเห็นว่าผู้หญิงไร้ค่านะครับแต่ว่าถ้าคุณทำตัวไม่ดีอ่ะก็เหมือนก็คุณเป็นคนไร้ค่าแล้วคุณทิปผมบอกเลยการที่คุณจะทำตัวให้มีค่าได้คุณต้องทำตัวให้มันมีประโยชน์ครับคุณทำตัวให้มันดีๆหน่อยนะครับคือทำให้มันถูกใจผมก็พอแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มันแบบไม่ต้องทำผิดให้มันแบบไม่ให้ทำให้ผมไม่พอใจอ่ะคุณทำให้ผมพอใจก็พอแล้วอ่ะเข้าใจปะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้สนิทกันอย่ามาบังอาจเรียกแค่ชื่อเราเฉยๆเออเขาก็แค่เรียกไงเขาไม่ได้ว่าเขาแบบเขาแค่เรียกคุณไงคุณนิพุนเข้าใจความหมายปะเขาแค่เรียกคุณว่าทิพย์เฉยๆเขาไม่ได้ขึ้นว่าไออีอะไรงี้นะครับมันก็ไม่ถึงกับผิดอะไรมากนะครับครับคุณเบสอีคุณมาร์คตอบกลับนะเรียกชื่อเรียกแค่ชื่อนี้หน่อยสนิทกับเขาหรือเปล่าเอ้ยเขาก็มีสิทธิ์เรียกได้เลยครับคุณฮิปเราแบบเราต้องเป็นกลางดินะครับไม่แน่นะครับคุณดูเยอะมากในช่วงนี้เพราะนานๆจะไลฟ์สุดท้ายก็ขอพี่คิดโชคดีนะครับผมคุณเบสสุดท้ายนะคุณทีวีบอกว่าพี่เคยมีปัญหากับคีย์บอร์ดไหมครับผมยังหาสาเหตุไม่ได้เออไม่เคยครับคีย์บอร์ดผมถูกมากนะคุณแทนเดอะทีวีเอฟบอกว่าคนเราทะเลาะกันบ้างนะฮะถ้าจะให้เลิกกันจริงๆนะให้นึกถึงวันที่เราทะเลาะกันวันสุดท้ายนึกถึงว่าวันผ่านมาได้แล้วพอเลิกกันเรื่องเล็กนะครับเรื่องเล็กๆมันก็จะไม่สมเหตุสมผลแต่สำหรับคนบางคนมันเกินเหตุผลที่จะทนพอรับไว้ส่วนนี้ผมเข้าใจผมเอาใจช่วยครับขอบคุณที่เอาใจช่วยนะจะเรียกอะไรก็เรียกไปช่างเถอะเขาจะเรียกอะไรก็เรียกไปช่างเถอะประมาณนั้นแหละเอางี้ว่าคุณน่ะทำตัวให้มันดีดีกว่านะครับแล้วเมื่อกี้แบบมากล่าวหาผมในไลฟ์ด้วยผมไม่ได้ใจร้อนนะคือถ้าเป็นคนอื่นผมอะคนอื่นที่เขาแบบยังไม่รู้จักผมดีพอแล้วมาหาผมใจร้อนเนี่ยทั้งที่ผมใจเย็นผมจะไม่ว่าอะไรแต่คุณที่แบบคุณคบกับผมมา1ปีคุณน่าจะรู้จักนิสัยผมแบบว่าผมใจร้อนหรือใจเย็นหรืออะไรนะคุณไม่น่าแบบเม้นมั่วๆคุณไม่น่าแบบใส่ร้ายผมนะคุณไม่น่ากล่าวหาผมเพราะผมใจเย็นนะฮะคุณไม่น่าบอกเลยว่าผมใจร้อนอะเนี่ยผมพูดกับคุณดีๆนะจริงอะคุณไม่น่าพูดอ่ะว่าแบบผมใจร้อนเพราะคุณผมกับคุณคบกันมานานแล้วคุณน่าจะรู้จักสันดานรู้จักนิสัยผมดีอ่ะทำไมคุณมากล่าวหาผมได้ไงคุณรู้จักผมดีฝักใครๆอ่ะคุณไม่น่าโพสอย่างนั้นนะเอาจริงอ่ะคุณน่ะโพสอะไรคุณพิมพ์อะไรในไลฟ์สดอ่ะคุณไม่รู้จักคิดอ่ะพิมพ์ไม่รู้จักคิดอ่ะเอาจริงอ่ะคุณรู้จักคิดบ้างดิสมองมีไว้คิดสมองมีไว้คิดนะฮะสมองคุณมีวิคิดนะครับผมบอกเลยคุณหัดคิดบ้างไต่ตองบ้างอ่ะถ้าเป็นคนอื่นน่ะที่เขาไม่รู้จักผมดีพอแล้วเขามาหาว่าผมใจร้อนเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะแต่ที่ว่าคุณน่ะเป็นแฟนผมมาต้องปีนึงแล้วคุณน่าจะรู้จักนิสัยผมเป็นคนไงผมชอบคลิปเก่ามากที่พี่ไปสำรวจเมืองเอ็นครับผมคุณเต้แล้วก็สวัสดีครับพี่คิดสุดหล่อ MAB ล่าสัตว์ประหลาดมาชมอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับผมคุณมิสเตอร์แทนบอกว่าของผมนะถ้าหมดใจไปแล้วหรือถ้าดูแลดีกว่านี้ไปเลยก็ไม่ซีเรียสนะฮะกับพี่คิดบอกว่าคิดบอกว่ากับพี่คิดเรียกเราได้ทุกอย่างแหละเพราะว่าพี่คิดเขาเป็นผัวเป็นสามีเป็นแฟนเราแต่คนอื่นจะเรียกเราอะเรียกเราดีๆหน่อยก็ได้นะคะคนเราต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันนะใช่ครับพี่คิดทิปควรใช่ครับพี่คิดทิปเขารู้เข้าไม่ถึงการจริงๆใช่เรื่องเนี้ยเรารู้จักกันมานานแล้วเราแบบผมไม่ได้ใจร้อนนะใจว่าแบบคุณไม่ต้องมาเตือนผมอะคือถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นที่เขาแบบไม่ได้รู้จักผมเลยเพิ่งรู้จักผมแค่1 วินาที 1 นาที1 ชั่วโมง1 วัน1 สัปดาห์1 เดือนเนี้ยอันนี้ผมจะไม่ว่าเลยนะแต่นี่แบบทิปคุณรู้จักผมมาเยอะรู้จักผมมานานสนิทกันขนาดเนี้ยคุณน่ะคุณจะรู้ว่าผมใจเย็นหรือไม่ตอนนั้นผมใจเย็นนะเมื่อชาที่แล้วอ่ะคุณรู้ใจปะผมใจเย็นแล้วนะเว้ยแบบแต่คุณน่ะแม่งแบบมากล่าวหาผมได้ไงแบบผมไม่โอเคมากเลยมากล่าวหาผมในไลฟ์อ่ะสวัสดีพี่เบสอยู่ไหมครับผมเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกพี่เป็นอย่างดีเลยครับ
เออใช่ครับคุณบูมขอบคุณที่เข้าใจผมนะอยู่ครับคุณ MAB ทิปไม่ค่อยได้รู้อะไรหรอกครับนอกจากรู้เรื่องเรียนวันดีๆเรื่องเรียนสตรีมกับการทำคลิปเอ้ยคุณไม่ค่อยรู้ผมก็สอนคุณแล้วไงผมสอนคุณแล้วอ่ะคุณก็ฟังที่ผมสอนบ้างดิไม่ใช่ว่าเข้าหูฟ้าทะลุหูขวาผมสอนคุณน่ะดีๆทั้งนั้นน่ะนะครับเอางี้หว่าผมสอนคุณดีๆแต่คุณน่ะคนเอาคำสั่งสอนที่ผมสอนคุณเนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองบ้างดิเออถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับผมจะไม่เตือนแล้วนะคราวเนี้ยผมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอีกอ่ะผมคงจะเลิกคุยกับคุณเลยผมคงจะบล็อกคุณเลยแล้วกันนะครับเอางี้ว่ะเพราะผมเนี่ยก็แบบให้โอกาสคุณมานานแล้วผมทนคุณมานานแล้วผมพูดนี้เลยนะครับพี่คิดครับลิ้นชักโต๊ะคอมพี่จะล่วงมาอีกไหมครับอ๋อไม่ล่วงแล้วครับตอนนี้ทำดีแล้วครับเอาโต๊ะมาวางแล้วแม่งไม่ล่วงแล้วถ้าแม่งล่วงมาอีกแม่งจะว่างไงละไล่หมุนเป็นเพราะอะไรมันเป็นที่เน็ตคุณแล้วนะฮะพี่ครับถามไปเฉยแล้วถามมาครับเออคุณบุ๋มบอกว่าเออทิปกล่าวหาว่าพี่คิดแบบมั่วๆนะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องจริงใช่ครับทิปขอโทษไปแล้วนะฮะจะเอาอะไรอีกล่ะเออก็ขอโทษมาก็ดีนะครับแต่ตอนแรกผมยังไม่ให้อภัยคุณหรอกเพราะว่าแบบผมคุณแบบทำผิดแล้วก็ขอโทษทำผิดแล้วก็ขอโทษมันวนมาเป็น10 20 30 40 50ครั้งเป็น100ครั้งแล้วครับผมให้โอกาสคุณมาเยอะแล้วนะแต่สุดท้ายผมให้โอกาสคุณคุณก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดีนะฮะเออใช่เออนั่นแหละเออที่คุณมิสเตอร์แทนบอกว่าผมอยากถามพี่ว่าผมอยากถามพี่ว่าถ้าซื้อ PS 2พี่ให้คำแนะนำได้ไหมครับแบบจะดูแลยังไงให้เป็นเวลาอะไรเงี้ยก็คือเล่นก็เล่น 2-3 ชั่วโมงแล้วก็พักแล้วก็เล่นอีกถ้าเล่นบ่อยมันอาจจะเสียเร็วก็ได้อาจจะหัวอ่านเสีย PS 2นะฮะหัวอ่านเสียหรือไม่ก็ไม่หัวอ่านเสียก็เครื่องอาจจะเสียพังก็ได้แต่แบบไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บแม่งผมยังไม่ได้เล่นไม่ได้เปิด PS 2เล่นเลยแบบไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าเลยคือแบบหมอยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราซื้อมาเนี่ยคือแบบเปิดรับกระแสไฟฟ้าบ้างก็ดีนะแบบเสียบไฟแบบเหมือนกับเราต้องเลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบบถ้าเราไม่เลี้ยงอาหารมันแบบว่ามันก็ตายใช่ไหมแต่เราแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือเราต้องเปิดให้ไฟฟ้ามันเข้าไปเลี้ยงกระแสไฟฟ้าแบบเข้าไปเลี้ยงเกมอะไรบ้างเนี่ยมันก็แบบทำให้แบบเครื่องมันก็แบบอยู่กับเราได้นานอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ใช่เล่นแบบทุบพื้นเล่นแม่งทั้งวีทั้งวันไม่มันสิ้นสุดอย่างนี้คือผมคิดว่ามันเยอะเกินนะเอาจริงอะถูกไหมล่ะเออมันสายเกินไปแล้วล่ะใช่ครับทิปให้พี่คิดให้โอกาสทิปมาหลายครั้งแล้วถามพี่เบสนะครับพี่คิดเออครับผมสายอะไรคุณ 3K มันสายเกินแก้แล้วไงเพราะว่าที่คุณทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสายคอมมันคนละสายกันแล้วจะว่าไปแล้วพีส2อ่ะผมไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วเพราะว่า power หายคุณไปซื้อใน Shopee เดี๋ยวครับสายคอมเออจุดๆเออแน่นะว่าสายคอมไม่ใช่สายคอมหรอกมันสายเกินแก้แล้วไงผมก็เหนื่อยนะครับไหนจะต้องมาพากข้างนอกอีกมีแมลงมารบกวนเดี๋ยวจะต้องตัดต่อภาพปกอีกครับใช่ครับผมฮึสายซ้ำเติมมาสิไม่ว่าอ้าวถ้าคุณทำผิดอ่ะเขาก็คอมซ้ำเติมคุณแล้วมันก็สมควรแล้วล่ะแล้วคราวหน้าคุณอย่าทำอีกแล้วกันนะครับผมบอกเลยนะโอ้ผมให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเออแล้วผมก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับ2ปีผมซื้อคอมใหม่เป็นคอย9นะครับโอเคครับผมแรม32 GB โอเคก็แล้วผมก็ต้องปิดไลฟ์ละนะครับก็จบแล้วนะครับแต่ขอโทษมาก็อ่ะไหนๆทิปคุณก็ขอโทษมาแล้วตอนแรกผมจะไม่ให้อภัยคุณนะเพราะคุณทำมาหลายรอบแล้วอ่ะผมก็ใจดีอีกแกผมก็ใจอ่อนอีกแกจัดหนักจัดเต็มจัดแหลกจัดโปรโมชั่นให้ก็ได้ว่าผมให้อภัยคุณก็ได้หายป่วยยังครับพี่เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ผมบอกคุณว่าผมให้อภัยคุณก็ได้แล้วคุณอย่าทำอีกแล้วกันนะครับคุณอ่ะตอบกลับผมให้มันละเอียดทุกข้อความหน่อยไม่ต้องตอบกลับเยอะก็ได้ตอบกลับเฉพาะข้อความที่แม่งสำคัญจริงๆอ่ะห่วงผัวโว้ยเรื่องของเธอเถอะนะฮะเรื่องของคุณแล้วกันนะครับเรื่องของน้องแล้วกันครับผมบอกทุกคนไว้เลยว่านี่ครับทุกคนครับผมอยากจะบอกทุกคนว่านี่เลยครับทุกคนผมจะปิดไลฟ์นะเอาสัก55นาทีแล้วกันนะครับผมจะไปแล้วนะครับผม55นาทีวันเนี้ยคือตอนแรกก็จะไลฟ์แค่10นาทีแม่งแบบคุยยาวอีกแต่ตอนดึกจะมาไลฟ์อีกนะครับไลฟ์อีกเรื่อยๆเลยนะฮะเออครับผมบ๊ายบายครับผมพี่คิดผัวฆ่าทั้งรักทั้งหึงทั้งหวงถ้าคุณรักผมจริงคุณต้องปรับสันดานปรับนิสัยให้มันดีฝันนี้หน่อยถ้าคุณรู้ว่าอะไรที่ผมไม่ถูกใจคุณก็อย่าทำอะไรที่ผมสอนคุณไปอ่ะ
ผมอยากให้คุณให้มันแบบได้ดีเหมือนผมอะผมก็แบบผมว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเนี่ยเป็นเด็กคุณเป็นเด็กคุณอายุห่างจากผมต้อง10-20ปีคุณต้องเชื่อฟังผมนะฮะผมบอกเลยแล้วถ้าคุณไม่พอใจก็ได้คุณจะไปคบรุ่นน้องก็ได้แล้วแต่คุณแต่คุณก็ไม่ไปคบคุณจะมาคบกับผมคุณก็ต้องแบบทำให้ได้อย่างผมคุณต้องทำให้ได้ดั่งใจผมนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมอะเป็นผู้ใหญ่แล้วผมอาบน้ำร้อนมาก่อนผมรู้ดีเออเข้าใจไหมฮะคุณทิพย์ฟังให้ดีนะครับคิดผัวค่ารักท่านเออนะครับถ้าคุณรักผมจริงอะคุณต้องทำให้ได้อย่างผมไม่ใช่ว่าบอกว่ารักแต่ความจริงแล้วเนี่ยสันดานไม่รู้จักแก้สันดานไม่รู้จักปรับปรุงเลยมันไม่ใช่นะครับคำว่ารักคำเดียวผมไม่เชื่อหรอกครับผมเชื่อที่การกระทำครับผมไม่ได้เชื่อแค่คำพูดผมไม่ได้เชื่อแค่ลมปากนะครับคุณบูมบอกว่าใช่ครับพี่คิดเตือนทิพย์ด้วยความหวังดีครับใช่ครับคุณบูมพูดดีมากเลยครับคุณบูมเนี่ยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนที่เขามีสมองเขาเม้นกันนี่แหละไม่เบมนะครับคุณบูมเนี่ยคือแบบคุณบูมเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเลยเม้นเนี่ยเขาเข้าใจผมเลยคุณบูมอ่ะถ้าทิพย์บอกคุณโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะเข้าใจผมว่าแบบความคิดของผมกับคุณบูมไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าผมกับคุณบูมก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณบูมอายุ28-29ผมอายุนะครับ30กว่า38-39อ่ะคือผมเป็นผู้ใหญ่อ่ะผมรู้ดีผู้ใหญ่จะเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยกันเว้ยคือเด็กอ่ะไม่เข้าใจผู้ใหญ่อย่างผมหรอกหรือไม่บางทีผู้ใหญ่แม่ไม่เข้าใจเด็กหรอกนะครับประมาณนั้นอ่ะทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นพ่อทิพย์อยู่แล้วดุด่าสั่งสอนเตือนบอกคำแนะนำค่ะเออก็ใช่ไงผมดีกับคุณไงถ้าผมไม่รักคุณจริงอ่ะถ้าผมแบบไม่ดีกับคุณผมคงไม่มาเตือนผมคงไม่มาสั่งมาสอนคุณหรอกนะครับคุณควรแบบละเอียดรอบคอบหน่อยคุณต้องแบบคุณต้องฝึกตัวเองครับคุณต้องฝึกตัวเองว่าแบบคุณจะต้องมีความแอคทีฟหน่อยใช่ป่ะคุณต้องมีความเคียร์ทีฟเป็นของตัวเองหน่อยนะฮะไม่งั้นนะถ้าคุณทำเรื่องแค่นี้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่สามารถเป็นเหมือนผมได้หรอกนะครับคุณทีคุณบอกไปก่อนถ้าคุณจะมาเป็นแฟนผมผมต้องให้ความคาดหวังกับคุณเยอะมากถ้าคุณจะมาเป็นแฟนผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเดินมาเป็นแฟนผมไม่ใช่นะเว้ยคุณแบบว่าคุณจะต้องแบบคุณจะต้องแบบอย่าทำให้ผมผิดหวังอะเออเอางี้ว่ะนะครับคุณอย่าทำให้ผมผิดหวังก็พอแล้วโอเคไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นอะตอนกลางคืนจะมาอีกเหรอครับเออใช่ครับตอนกลางคืนผมจะมาไลฟ์ต่อนะฮะคลิปใกล้จะ 3,000 ชั่วโมงแล้วเออเรื่องของคุณนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอปิดไลฟ์แล้วกันนะเพราะ55นาทีละโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อครับไลฟ์ต่อเรื่อยๆเลยครับไลฟ์ครบ10ไลฟ์นะไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับสิ้นสุดสตรีมเลยบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายโชคดีครับผมเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อชั่วโมงนึงปิดสตรีมด้วยเออนั่นแหละโอเคปิดแล้วนะฮะไลฟ์เสร็จละโอเคอันนี้คือไลฟ์สตรีมเสร็จแล้วนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวจะปิดไอ้นี่ด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับว่าคุณนะครับควรทำในสิ่งให้มันถูกต้องหน่อยนะคุณทำอย่างนี้ผมไม่โอเคนะเดี๋ยวจะมาไล่ต่อนะนี่อ่ะให้ครบ10แล้วเว้ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คลิปนี่อ่ะเนี่ยมาไลฟ์เรื่อยๆเลย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไลฟ์ครบ10คลิปแล้วผมพอแล้วโอเคไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ